ัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างลิเดียสลันรัตที่ก่อนหน้านี้สามีแมทธิวดีนเพิ่งตรวจพบไปว่าติดเชื้อโควิด -19 และทุกคนในครอบครัวที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนอกจากจะต้องแยกและกักตัวเองแล้วคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกๆน้องดีแลนลูกชายคนโตและน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กซึ่งก่อนหน้านี้ลิเดียได้ออกมาอัปเดตไปแล้วว่าทั้งตนเองและลูกๆไม่มีอาการป่วยไม่มีไข้ทุกคนยังปกติดีรวมถึงได้เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 แล้วเมื่อวันที่14มีนาคมและล่าสุดลิเดียก็ได้ออกมาอัปเดตผลการตรวจแล้วว่าลิเดียตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากติดมาจากแมทธิวส่วนลูกๆทั้งสองคนนั้นน้องดีแลนตรวจแล้วผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ส่วนน้องเดมี่พอลิเดียเกรงว่าลูกสาวจะรับเชื้อจากข้างนอกซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนอาการปกติร่าเริงเล่นกินนอนแข็งแรงดีค่ะรอเฝ้าดูอาการต่อไปเป็นกำลังใจให้แมทธิวลิเดียหายเร็วๆกลับมาเป็นพร้อมหน้ากันอีกครั้งมีแต่คนภาวนาขอให้เด็กๆไม่ติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วย